ังไงทุกคนใครดาวเสร็จแล้วนะครับนี่ใครดาวอยู่นี่นี่โยชอนนิกกี้ลองกินดูว่าเป็นยังไงลองดูลองดูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะสนละสายที่ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่เห็นไว้เลยทีนี้วันนี้ผมพาทุกคนมาดูนึ่งไข่ดาวเลยเพื่อนนึ่งไข่ดาวในช้อนอ่ะสุดยอดมากเลยไปดูกันเลยครับโอ้นึ่งไข่ดาวนะครับนึ่งไข่ดาวนึ่งไข่ดาวแบบนี้เดี๋ยวผมก็นึ่งได้นะไปไปนึ่งกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะมานึ่งไข่ในช้อนเนี่ยนี่เหมือนแบบคลิปที่เขาทำอ่ะนะครับนี่นี่มีไข่ผมมีไข่สองฟองนะครับไข่สองฟองแล้วก็ใส่ช้อนใหญ่แล้วก็นึ่งแบบนี้ลองดูได้หรือไม่ได้ไม่รู้ลองใส่น้ำครึ่งนะแล้วเรามานึ่งนี่เลยนี่เราจะนึ่งไข่ดูนะครับไข่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงไม่รู้มันหน้าตามจะออกมาแบบไหนไม่รู้ลองดูนะลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับทุกคนไข่ว่าผมไม่มีมันไม่มีไข่เป็ดนะมีแต่ไข่ไก่นะหน้ามันเบลซิลนะเจ้าเวสเซียวิดีโอเนี่ยเริ่มลงอยู่กันเรื่องเยี่ยมยากหรือไม่ยากคู่ยินวิสวดทางให้รอให้น้ำเดือดก่อนไม่เดือดเลยเนี่ยเราต้องลองดูนะรอให้น้ำเดือดก่อนนะใกล้แล้วน้ำเดือดแล้วนะใส่นี่ลงไปโอ้นี่นึ่งไข่ดาวรุ่นใหม่นะเนี่ยนึ่งแบบนี้นะครับจะได้อร่อยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ30นาทีเองไม่ได้45นาทีมั้งโไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวเป็นยังไงทุกคนไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับนี่ไข่ดาวอยู่นี่ว้าวนี่โยชอนนิกกี้ลองกินดูว่าเป็นยังไงลองดูลองดูเดี๋ยวเพื่อนลองทำดูนะไงยูโน่ไอ้ที่ดูแต่ทำมาจนไว้แล้วนะหนึ่งไข่ดาวกับช้อนใหญ่เนี่ยไข่นี่ดูมันไม่สุกเลยอ่ะเนี่ยมันไม่สุกเลยนี่โหไข่นะไ
ตอนฟังไม่ต้องใช้เปลือกไหนต้องใส่นี่เลยนึ่งเลยมันจะได้รู้ว่าสูงหรือไม่สูงนะครับต่อไโอเคย้ายเพื่อนเราไปทำดูนะครับไข่ดาว1ไข่ดาววิกับทำใหญ่ว่าใช้ได้นะคุณล้างก่อน